ต่อมาเราก็จะมาพูดถึงการคำนวณราคาแล้วก็การคำนวณค่าเสื่อมราคาค่ะการคำนวณราคาทุนหมายถึงราคาที่จ่ายไปทั้งหมดเพื่อให้สินทรัพย์นั้นอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์นะคะโดยมีสูตรการคำนวณก็คือให้เอาราคาทุนบวกด้วยค่าใช้จ่ายอื่นๆนะคะในส่วนของค่าใช้จ่ายอื่นๆก็คือรายจ่ายที่เราจ่ายไปเพื่อทำให้สินทรัพย์อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานเช่นค่าขนส่งค่าภาษีแล้วก็ค่าติดตั้งอย่างที่2นะคะวันที่1มกราคม2561บริษัททักษดาได้จัดซื้อเครื่องจักรจำนวน1เครื่องราคา 200,000 บาทมีค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง 1,500 บาทและค่าขนส่ง500บาทเครื่องจักรนี้คาดว่าจะมีอายุการใช้งานประมาณ10ปีนะคะและมีมูลค่าสร้างเท่ากับ500บาทการคำนวณราคาทุนของเครื่องจักรตามตัวอย่างนะคะเราก็จะเอาราคาเครื่องจักรก็บวกด้วยค่าขนส่งเข้าบวกด้วยค่าติดตั้งค่ะข้อมูลข้างต้นนะคะเราจะมาคำนวณค่าเสื่อมราคาโดยวิธีเส้นตรงค่ะการคำนวณค่าเสื่อมราคาเป็นการปันส่วนค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ใช้ไปในแต่ละปีนะคะวิธีเส้นตรงคำนวณยังไงให้เอาราคาทุนลบด้วยราคาสร้างหารด้วยอายุการใช้งานค่ะคำนวณค่าเสื่อมราคากันนะคะเอาราคาทุนใส่วงเล็บไว้ก่อนค่ะ ลบด้วยราคาสร้างแล้วก็ปิดวงเล็บแล้วก็หารด้วยอายุการใช้งานก็จะได้ค่าเสื่อมราคาวิธีเส้นตรงเท่ากับ21,150 บาทต่อปีนะคะก็จบสำหรับเนื้อหาสำหรับบทนี้นะคะอย่าลืมไปทำแบบฝึกหัดนะคะถ้ามีข้อสงสัยหรือว่าไม่เข้าใจเนื้อหาตรงไหนก็ไปศึกษาข้อมูลได้จากเอกสารประกอบการสอนแล้วก็ในส่วนของ PowerPoint ประกอบการสอนนะคะขอบคุณค่ะ